สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง นี่ก็นั่งคิดนอนคิดทั้งวันเลยนะตั้งแต่ที่คลิปที่แล้วเนี่ยพี่บัวขาวของเราเขาแพ้ให้กับน้องป๊อปไปนะก็เลยไปหาวิธีมานะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอท้าวความก่อนว่าพี่บัวขาวรุ่นที่2ของเราเนี่ยเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะที่ผ่านมาเดิมๆของเขาเนี่ยก็คือเฮลเชน560หัวไฮเทปเปอร์นะซึ่งมันมาอย่างเงี้ยในกล่องไม่เก่งเพราะว่าหัวไฮเทปเปอร์เนี่ยเขาสูงพอมันสูงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันโดนตีแตกง่ายแล้วก็ทำให้เขาอะหมุนได้ไม่นานด้วยมันเสียพลังงานไปเยอะเวอร์ชั่น1ของเราเนี่ยก็เลยทำการเปลี่ยนหัวไฮเทปเปอร์ของเขานะมาเป็นแค่หัวเทปเปอร์ธรรมดาอย่างเงี้ยแค่นี้เขาเก่งขึ้นเลยทันทีเขาจะโจมตีได้ดีขึ้นแล้วก็วิ่งทนนานขึ้นเวอร์ชั่นถัดมาของพี่บัวขาวเราก็เลยใส่เป็นหัวบอลอย่างเงี้ยทำให้เขาทนมากเราก็มาถึงเวอร์ชั่นที่3ก็คือนี่ได้มาจากน้องป๊อปหัวเกียร์พอยต์ใช่สีบันเย็นแล้วสีแดงก็สีม่วงพอดีเลยโอ้สวยเลยเน้นสวยงามไม่ใช่ด้วยหัวเกียร์พอยต์เนี่ยก็คาดว่าเขาจะโจมตีได้หนักหน่วงขึ้นแล้วก็ยังมีสตามิน่าเหลือตอนที่หมุนมารอตรงกลางวันนี้เราก็เลยจะทดสอบเขาใช่เราจะทดสอบเขาเพราะว่าบัวขาวของเราห้ามแพ้ใครเลยเราทนไม่ได้เรายอมไม่ได้ที่เขาจะแพ้น้องป๊อปเนี่ยเราทนไม่ได้นะพยายามให้เขาชนะนะเขาต้องชนะให้ได้โอเคนะเพราะงั้นคือมีความลำเอียงอะนะใช่ใช่ใจลำเอียงมากเลยบอกเลยชอบลูกนี้มากเฮลเชนในการ์ตูนน่ะพระเอกที่เขาเล่นลูกเนี้ยเขาน่าสงสารคือเขาไม่ใช่แบบไม่เก่งเขาพยายามมากที่จะเก่งตามมือโปรให้ทันแล้วเขาก็แบบความที่สงสารแล้วเขาก็แล้วเขาเล่นแบบเล่นเท่าไหร่เขาก็แบบเหมือนได้ของดีมาก็โดนตบอีกได้ของดีมาก็โดนตบอีกก็ให้กำลังใจเขาอยากให้ลูกนี้เขาเก่งในการ์ตูนมันไม่เก่งชีวิตจริงมึงต้องเก่งที่สุดเนาะเพราะงั้นวันนี้บัวขาวของเราเนี่ยจะต้องไล่สู้ไปทีละตัวเลยแบบเท่าที่เรามีนะจากธรรมดาไปจนถึงตัวที่เราว่าเก่งที่สุดตอนนี้ก็คือน้องป๊อปเลยนะอย่างนั้นละกันเนาะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาอะสู้ได้แทบทุกตัวละหรือเปล่าเริ่มจากเอามาเลยเฮลไซด์เดิมๆนะออกมาจากกล่อง460หัวเทปเปอร์นะ1 2 3โอ้โหแย่แล้วไม่น่าเชื่อเลยใครจะแพ้เราอย่าแพ้นะอ้าวเสมอ1 2 3ไม่ค่อยโดนเลยอ่ะบัวขาวแพ้แล้วแง่อันนี้แย่กว่าเดิมอีกปะเนี่ย1 2 3ชนหน่อยที่บัวขาวไม่โดนเลยบัวขาวไม่โดนเลยเสียพลังงานไปเปล่าๆจากการเดินเล่นไปมาเฮ้ยได้อยู่1 2 3ไม่โดนโดนหมดก่อนมาเนี่ยรอละเล่นกับรุ่นใหญ่ได้มั้ยครับหมดก่อนอ้าวกลายเป็นแพ้เฉยเขาแพ้1 2 3เฮ้ยเกือบอยู่นะโอ้โหน่าจะบินไป2คะแนนเอื้อเรียบร้อย1 2 3ไม่โดนอ่ะโอ้ยโอ้โหหมดเลย1 2 3เอ้าแพ้เลยโอ้บัวขาวเวอร์ชันนี้แย่ลงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหัวนี้มันไม่เวิร์กวะ
อ่ะนะน้องจิ๋วๆเราสู้กับน้องจิ๋วดูสิน้องจิ๋ว380หัวสไปร์นะเดิมๆ1 2 3หัวขาวบอกว่าไม่ชอบแบบนี้เหรอไม่ชอบแบบไหนไม่ชอบหัวน้องป๊อปเกลียดน้องป๊อปอ่ะหนึ่งสองสามเอาจริงเด็กหนึ่งสองสามไม่โดนโดนเบาจังเลยสไลด์ไปหมดแรงก่อนจะแพ้อีกโหเนี่ยหนึ่งสองสามกลับมาชนะได้เป็น 7-6 นะที่ตอนสู้เมื่อกี้นะไม่เห็นจะดุดันงี้เลยหรือว่าเขาไม่ชอบหัวนี้นะเพราะว่าหัวเนี้ยมันมีตัวที่คล้ายๆกัน2ตัวนะก็คือหัวพอยท์ที่อยู่ในดันซอร์ดเพราะงั้นเดี๋ยวเราให้บัวขาวเราลองใช้เป็นหัวพอยท์ของดันซอร์ดก่อนนะเพราะว่าลูกเนี้ยมันเหมือนมันจะถลายน้อยกว่าเวลาสไลด์มันแบบน้อยกว่าก็ลองแข่งไล่ต่อไปไนท์ชิลที่ไม่มีหัวบอลเดิมๆนะเป็น380หัวนิดโด1 2 3พอแพ้น้องป๊อปก็เลยไม่ยอมรับหัวของน้องป๊อปหรือเปล่า1 2 3หนึ่งสองสามโอ้ยดุดันมากเลยอ่ะมันหนึ่งสองสามจะบินออกนอกหนามโอ้ยหมดแรงเยอะละหนึ่งสองสามโจมตีหน่อยเดี๋ยวหมดแรงก่อนถ้าอย่างนี้น่าจะไม่ไหวบัวขาวนำใช่ไหมใช่4 2ร่วงก่อนแน่เลยเกือบ1 2 3เนี่ยหมดก่อนด้วยนะแพ้แล้วโอ้ยแพ้อีกแล้วอ่ะบัวขาวทำไมเป็นอย่างนี้
และนี่ก็คือดรันซอส360หัวพอยนะเดี๋ยวบัวขาวของเราใช้เป็นคอมโบเดิมนะก็คือใช้เป็นหัวเกียร์พอยนะทำไมเขาไม่เก่งเลยวะเขาทำบุญมาไม่ดีวันนี้หนึ่งสองสามบทจะโหดขึ้นมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทวงคืนศักดิ์ศรีหน่อยเว้ยให้มันได้อย่างนี้สิหนึ่งสองสามเดินซอสหนึ่งสองสามวิ่งไม่โดนโอ้ยแล้วพลังงานของข้าวิ่งหนึ่งสองสามโอ้โดนคือง่ายๆเลยหนึ่งสองสามปึ้งปึ้งเฮ้ยอย่ามาศึกแห่งศักดิ์ศรีอย่ามาถ้าลูกอึดก็คือน่าจะแพ้แล้วเนี่ยน่าจะแพ้แล้วแพ้วันนี้ใครล่วงก่อนใครล่วงก่อนนี่เมื่อกี้เหมือนดันซอสจะจอดแล้วนะแต่ลูกขึ้นมาเฉยเลยมันจะพร้อมกันเลยนะเสมอหนึ่งสองสามระเบิดไปซะยอมแพ้ไปโอ้ยไม่ไหวแล้วเอื้อแพ้แล้ว โอ้ยทำไมฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องวันนี้ไม่ท็อปฟอร์มเลยไม่ไหวจะแพ้ให้ลีออนคอไหมล่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ยอมแพ้หรอกแต่ว่าถ้าตีไม่แตกก็ตายอาจจะชนะหนึ่งสองสามการมันเพียงความละดีนะเรียบร้อยหนึ่งสองสามโอ้ยสไลด์ชนกันเว้ยโอ้ยตามกันแต่ไม่มีใครโดนเอ้า โดนเคาะออกไปง่ายๆเลยหนึ่งสองสามหน้าที่ดินใครจะแพ้วะเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ดันเราไปบ้างไม่ได้วะเสร็จเราเบิร์ดไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยหน้าที่ดินแล้วแพ้ก่อนเลยแพ้เฉยหนึ่งสองสามเรียบร้อยสี่เท่าหนึ่งสองสามสไลด์ไปไม่โดนแต่ว่าตัวเย่ตัวเย่แต่จากที่เคยโดดเด่นมามันดูแย่ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นหนึ่งสองสามหกสี่หนึ่งสองสามทำตัวแตกนะ
ม่เอียงเยอะเออเสมออ่ะไม่เสมอไอ้สุดเรียนกว่าจะชนะได้สักตัวหนึ่งช่างยากเหลือเกินลูกสุดท้ายที่เราอยากจะกำจัดให้ได้1 2 3แล้วอ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้เลยไม่ใกล้เคียงเลยชนะเฉยระเบิดได้เออเหลือกลงเข้าเก่งหรือไม่เก่งจังหวะเมื่อกี้ฟุกเมื่อกี้หน้าทิมจะแพ้อยู่แล้วดันไปสไลด์เข้าไป1 2 3แขนเว้ย1 2 3เรียบร้อย 7-0 Yes! ล้างแขนได้สำเร็จงงอ่ะงงอ่ะบทจะชนะก็ชนะไปเฉยๆโอ้ยทนายแต่ก็แพ้ใครนะทนายชนะอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวอย่างนี้หรอกไม่พอใจพอใจคือชนะแค่ป๊อปคอร์นคือพอใจอ่ะอะไรของคุณแบบใช่แต่เขาไม่แพ้ให้กับพวกเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่พอว่าชนะป๊อปคอร์นดีใจมากยอมรับก็ได้ว่าเมื่อกี้ชนะน้องป๊อปคอร์นฟอฟุกอ้าวลูกอยู่กับใจเลยนี่เพราะงั้นเดี๋ยวจะลองประกอบเป็นหัวเทเปอร์แล้วสู้กันอีกสักรอบนึงนะ1 2 3ไม่โดนเนี่ยเนี่ยพอไม่โดนอย่างงี้ก็จะแพ้อีกขยันวิ่งโอ้ยอะไรเอื้อ1 2 3เอาคืน1 2 3อะไรมีอะไรอีกขอ
ตัดสินแบบยุติธรรมเลยเพราะงั้นเราจะสู้กันอย่างยุติธรรมเลยนะเป็น 5-60 หัวนิดเดิลทั้งคู่เลยนะใครแข็งกว่าอยู่อาศัยช่วงตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นการแบทเทิลกันที่แท้จริงระหว่างตัวเบลดทั้งคู่บุกขาวฉันเชื่อนาย1 2 3เรื่องไปเลยเสียแล้วรอบนี้เราแพ้แล้วรอบนี้หน้าเราทิ่มโอ้ยเชื่อ1 2 3โอ้โหจังหวะดีแค่นี้1 2 3สารจริงๆก็ต้องยอมรับแล้วแหละเพราะว่าเราสู้กันอย่างยุติธรรมเลยนะได้แล้วป๊อปก็น่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เรามีนะตอนนี้เฮลเชนเราพยายามแล้วเราทำไม่ได้จริงๆเราก็ต้องคิดต่อไปนะก็สรุปว่าบัวขาวของเราก็ใช้หัวเทเปอร์ไปเหมือนเดิมนะเพราะว่าดูแล้วการเปลี่ยนเป็นหัวเกียร์พอยต์เขาไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นไม่มีประโยชน์เพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย